สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า Google Cloud Print นะครับก่อนอื่นเลยเราทำการอัปเดต device ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ไปอยู่ใน Cloud Print ของเราขั้นตอนที่1นะครับเราก็คลิกแถบเปิดอีก1แถบเมนูนะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่าCloud device ไอ้ Chrome device โทษทีครับแล้วก็เธอก็จะขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์นะครับก็จะเข้าหน้านี้สังเกตนะครับว่าID เป็น ID ของตัวเองแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ นะครับ device ก็จะถูกเชื่อมต่อไปยังในระบบของ Cloud Printing ของ Google Cloud Print นะครับเราต้องการที่จะใช้ปรินเตอร์ตัวไหนนะครับเราก็ทำคลิกเลือกตัวนั้นของผมนี่จะเลือกทั้งหมดนะครับผมจะเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็ผมก็ทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์แค่นี้ก็เป็นการอันเสร็จสิ้นนะครับ device ที่อยู่ในเครื่องคอมของเราจะถูกตั้งค่าเช่นเดียวกันใน Google Cloud Print นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใน Google Cloud Print ดูของเรานะครับว่า device ที่อยู่ในเครื่องเราจะทำการอัปเดตหรือไม่ลองคลิกเลือกดูนะครับจัดการเครื่องพิมพ์ก็จะเข้ามาหน้าการตั้งค่าการแสดงผลของ Google Cloud Print นะครับ device ต่างๆนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้ส่วนงานพิมพ์เราลองกดดูก็คือสิ่งที่เราได้พิมพ์ได้สั่งพิมพ์ออกมาแล้วนะครับถ้าหากว่าเราต้องการลบ device นั้นๆก็คลิก device นั้นๆนะครับแล้วก็กดลบได้เลยนะครับงานพิมพ์ก็เช่นกันนะครับสามารถลบได้เลยถ้าหากว่าในกรณีที่เครื่องพิมพ์ของเราต้องการที่จะใช้เนี่ยไม่ขึ้นให้เรากด Refresh นะครับ Refresh ไปเรื่อยๆเราสามารถแชร์ให้เพื่อนของเราก็ได้นะครับให้มาพิมพ์ในให้มาปริ้นในเครื่องปริ้นของเราก็ได้นะครับโดยการคลิกที่ device นั้นๆก่อนเราต้องการให้เพื่อนใช้ตัวไหนเราก็คลิกตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นผมจะให้เพื่อนผมใช้เนี่ย Laser Jet ตัวนี้นะครับผมก็กดคลิกตัว device นั้นก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะกดแชร์นะครับแล้วก็ผมก็จะระบุชื่อผมจะป้อนชื่อนะครับลงไปในนี้ป้อนอีเมลของเขานะครับลงไปในนี้แล้วก็ตั้งค่าสามารถจัดการได้หรือว่าสามารถพิมพ์ได้แล้วก็เลือกแล้วก็เราก็ทำการแชร์ให้เพื่อนได้เพื่อนที่อยู่ที่อื่นก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์ของเราได้เช่นกันนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ